สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายถ้าถามว่าการ์ตูนเรื่องดราก้อนบอลเลยเนี่ยมีอะไรที่มันน่าจดจำมากที่สุดแล้วก็อะไรเนี่ยที่เป็นสิ่งเปลี่ยนแปลงมากที่สุดเลยเนี่ยถ้าไม่นับเหตุการณ์ยำฉาที่มันตายแล้วเนี่ยผมว่านะครับการที่โกคูแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าอันนี้แหละคือสิ่งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดแล้วในเรื่องดราก้อนบอลโดยวันนี้เนี่ยผมได้เอาบทสัมภาษณ์นะฮะจากหนังสือไดเซมจูเล่มที่6นะครับมีการพูดถึงครับว่าจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยอาจารย์โทริยาม่าเนี่ยไม่ได้วางแผนนะครับให้ซูเปอร์ไซย่าเลยเนี่ยก็คือการแปลงร่างนะครับแต่แค่ต้องการให้เป็นสุดยอดนะฮะนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดในตำนานของชาวไซย่าเท่าที่เคยมีมาเท่านั้นซึ่งอย่างที่หลายคนทราบดีแหละครับว่าก็ตอนแรกเลยเนี่ยอาจารย์โทริยาม่าวางแผนไว้ว่าในซาก้าหรือภาคของฟรีเซอร์เนี่ยจะเป็นภาคสุดท้ายแล้วของดราก้อนบอลนะครับการที่จะจบเรื่องโดยการให้โกคูเนี่ยเป็นสุดยอดนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วในเรื่องDark Oneซึ่งแน่นอนแหละว่ามันก็มีการเปลยๆไปแล้วแหละว่าซูเปอร์ไซย่าเนี่ยมันคือสุดยอดนักรบที่แข็งแกร่งอาจารย์ทุริยาม่านะครับแกก็ไปนั่งคิดนอนคิดและก็ตะแคงตัวคิดแหละครับว่าจะทำยังไงดีหนอจะให้คนเนี่ยทราบว่าไอโกคูเนี่ยมันแข็งแกร่งขึ้นกว่าเก่ามากเลยจากการเป็นซูเปอร์ไซย่าซึ่งแน่นอนแหละว่าอาจารย์ทุริยาม่าเนี่ยแกก็คิดเลยแหละว่ามันมีข้อจำกัดอยู่ถ้าไม่ให้โกคูเนี่ยแปลงร่างเลยเนี่ยมันจะดูไม่ออกเลยว่าไอเจ้าโกคูเนี่ยมันแข็งแกร่งขึ้นมากแค่ไหนแกก็เลยคิดแหละครับว่าอย่างแรกเลยเนี่ยสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงในการที่โกคูเป็นซูเปอร์ไซย่าเนี่ยก็คือรูปลักษณ์แล้วก็ร่างกายของโกคูเนี่ยจะต้องเปลี่ยนไปจากเดิมมากๆให้ทุกคนรู้สึกได้ถึงความแข็งแกร่งของโกคูที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นกว่าสมัยก่อนอาจารย์ทุเรียม่าเลยทำการเปลี่ยนแปลงสีผมโกคูนะครับจากสีผมดกดำเฉกเช่นกินเพชรดีกรีเลยเนี่ยให้เปลี่ยนสีผมนะครับกลายเป็นสีทองอารามงามตาเลยค่าแบบที่คุณคู่ควรและผมเนี่ยยังสีทองไม่พอนะครับทรงผมของเฮียแกเนี่ยยังตั้งชูชันเด่นมากๆยังกับคนใช้แว็กนะฮะในการเซตทรงผมซึ่งแน่นอนแหละว่ามันเป็นอะไรที่เท่มากๆในสมัยยุค90ของเด็กสมัยนั้นเลยนะครับแถมร่างกายของโกคูเนี่ยก็ยังมีออร่านะครับสวยสดใสดุจดังเปลวไฟนะครับที่สามารถทำให้ทุกคนเนี่ยตราตรึงนะฮะกับร่างนั้นของโกคูได้เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆในยุคนั้นจริงๆเลยก็นั่นแหละฮะความเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในร่างกายของโกคูนะครับมันสื่อออกมาได้เลยแหละครับว่าโกคูเนี่ยมันแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนเลยว่าหลายคนไม่มีข้อสงสัยเลยการที่โกคูอยู่ดีๆเนี่ยมันจะเก่งขึ้นนะครับและสามารถล้มฟรีเซอร์ได้ในตอนนั้นนะครับเพราะว่าภาพลักษณ์ลายเส้นนะฮะหรือแววตาที่ขึงขังของโกคูณตอนนั้นเลยเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดและดีมากๆที่อาจารย์ทุยาม่าเนี่ยได้สร้างเอาไว้ต้องขอพูดนิดนึงแล้วกันนะครับการที่โกคูเนี่ยแปลงร่างและเก่งขึ้นในตอนนั้นนะครับมันเป็นอิทธิพลอย่างหนึ่งเลยนะในยุคสมัยนั้นเลยเพราะว่าหลังจากนั้นมานะครับการ์ตูนทุกเรื่องนะฮะแทบจะมีไอเดียนะครับหรือมีคอนเซปต์มาจากดราก้อนบอลทั้งสิ้นเลยนะครับก็คือการแปลงร่างเพื่อแข็งแกร่งขึ้นนะครับก็คือเป็นการแปลงร่างเพื่อเปลี่ยนรูปลักษณ์นะครับเพราะก่อนหน้าเนี่ยก็แทบจะไม่มีการ์ตูนเรื่องไหนเลยนะครับที่จะทำการแปลงร่างและสามารถเปลี่ยนแปลงนะฮะความสามารถของตัวละครได้เยอะขนาดนี้ถึงแม้ว่าในปัจจุบันเลยเนี่ยโอ้โหพี่โกคูเรานะครับจะสามารถเปลี่ยนแปลงสีผมได้นะฮะหลายเฉดสีเลยเกินนะครับเฉกเช่นไปทำผมที่ชลาชนนะครับแต่ก็นั่นแหละฮะความคลาสสิกที่สุดของดราก้อนบอลเลยเนี่ยก็คือผมเหลืองร่างหนึ่งของโกคูนี่แหละที่ยังตรึงตาตรึงใจใครหลายๆคนอยู่มากเลยนั่นแหละฮะขอเสริมเพิ่มเติมนิดนึงละกันนะครับเนื่องจากว่าหลายคนก็คงสงสัยใช่ไหมครับว่าไอ้คำว่าซูเปอร์ไซย่าในตำนานก่อนหน้านี้เลยเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยมันเป็นใครกันแน่นะครับมันเป็นบาร์ดักจริงหรือเปล่านะฮะก็จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่บาร์ดักนะครับเพราะว่าบาร์ดักเนี่ยมันเกิดขึ้นในมูฟี่ดาร์กบอลนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นเนื้อเรื่องของอาจารย์โทริยาม่านะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นซูเปอร์ไซย่าในตำนานตามคำเล่าอ้างของเบจิต้านะครับเขาคนนั้นก็คือยาโมชินะครับซึ่งเป็นเนื้อเรื่องที่อาจารย์ทุยม่าเนี่ยเพิ่งมาเติมแล้วมาแต่งทีหลังนะครับยาโมชิเลยเนี่ยก็คือเป็นชาวไซย่าที่มีจิตใจคุณธรรมนะฮะที่ต่อสู้นะครับเพื่อพลชนเผ่าของตนเองประมาณนั้นนั่นแหละครับโดยเขาเนี่ยก็เป็นซูเปอร์ไซย่าก็อดนะครับก็นั่นแหละฮะกว่าการ์ตูนดราก้อนบอลเนี่ยจะเป็นตำนานได้นะฮะมันก็ต้องผ่านเรื่องราวมานะครับกว่าจะมีการทำได้ขนาดนี้จะต้องมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็มีการคิดวิเคราะห์แยกแยะอย่างมากเลยนะครับกว่าจะมาถึงทุกวันนี้ได้นะครับก็ถ้าผมมีข้อมูลอะไรที่มันดีๆนะฮะแล้วก็น่าสนใจแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะหามให้อีกเหมือนเดิมนะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับคอมเมนต์มาเยอะๆเลยแล้วก็กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณและถ้าใครสนใจสินค้าเกี่ยวกับดราก้อนบอลนะครับฟิกเกอร์โมเดลดราก้อนบอลสวยๆงามๆนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่แฟนเพจผม Over Review ดราก้อนบอลนะครับของแท้ทุกชิ้นแน่นอนสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ